بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่เจ้าภาพร้านสินธรสเต็กเฮาส์พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านช่วงเวลาต่อจากนี้ไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะก็จะได้มาเติมเต็มในส่วนของหัวข้อที่เขาได้ตั้งเอาไว้ก็คงจะเป็นหัวข้อที่สามารถจะสืบเนื่องต่อจากเนื้อหาสาระที่อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดได้นำเสนอกับท่านพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเนื้อเดียวกันเติมเต็มอิบาดะห์ในทุกจังหวะของชีวิตอิบาดะห์คืออะไรอิบาดะห์น่ะคืออะไรแปลว่าอะไรจ๊ะแปลว่าอะไรนะการใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ใช่แหละแต่ยังไม่ใช่ที่สุดอิบาดะห์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมะบูดอัลมะบูดอัลมะบูดบิฮักกินอัลอิลาฮุลมะบูดบิฮักกินเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอัลอิลาฮุลมะบูดบิฮักกินฮุวัลลอฮ์ระหว่างอัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ถูกเคารพสักการะโดยชอบโดยเที่ยงแท้กับอัลอิบาดอัลมะคลูกีนบรรดาบ่าวที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างอิบาดะห์เนี่ยมันคือความสัมพันธ์ระหว่างพระผู้ทรงสร้างกับสิ่งที่ถูกสร้างดังนั้นทุกสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นในอัลกุรอานบอกว่าอินกุลลุมันฟิสสมาวาติวัลอัรฎิอิลลาอาติรเราะห์มานอับดาทุกสรรพสิ่งทุกผู้ทุกนามที่อยู่ในชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินไม่มีอันใดเลยนอกเสียจากในวันแห่งการพิพากษาต้องมารายงานตัวต่อพระผู้ทรงเมตตาในฐานะของบ่าวอยู่ในดุนยานี่เป็นนายเหนือหัวใครก็ไม่รู้แต่ว่าถึงอาคิเราะห์ต้องไปรายงานตัวต่ออัลลอฮ์ในฐานะบ่าวของพระองค์ทั้งสิ้นทั้งปวงวันนั้นไม่มีแล้วความเป็นนายเหนือหัวใครเป็นเจ้าชีวิตใคร
เป็นผู้ปกครองเป็นอะไรไม่ใช่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เท่านั้นงั้นทุกสรรพสิ่งนี่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์คือความสัมพันธ์ระหว่างพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้างกับบ่าวทีนี้นักวิชาการเขาให้คำนิยามคำว่าอิบาดะห์อิบาดะห์เนี่ยเป็นนามชื่อที่มันครอบคลุมทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานทรงพึงพอพระทัยอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยนั่นเรียกว่าอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมคำพูดคำพูดเคยได้ยินไหมกะลิมาตานคอฟีฟาตานอะลัลลิซานสองถ้อยคำที่มันเบาบนลิ้นสะกีละตานอะลัลมีซานนักบนตาช่างฮะบีบะตานอิลัรเราะห์มานเป็นที่รักที่โปรดปรานอย่างพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงกรุณาปราณียิ่งซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมนี่คือคำพูดที่เป็นที่ยินดีนะที่อัลลอฮ์เมื่อเรากล่าวออกไปมันคืออิบาดะห์เพราะอะไรเพราะเมื่อเรามีนายเพียงพระองค์เดียวเราไม่ใช่ข้านะไม่ใช่บ่าวของหลายเจ้าหลายนายแต่เป็นบ่าวผู้รักเดียวใจเดียวเชื่อศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเราเนี่ยมีนายเพียงพระองค์เดียวสูงสุดนายของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อนายของเราคือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นบ่าวที่รักในพระองค์คนรักกันเขาทำอะไรมันอะฮับบะชัยอันอักษะรซิกรฮูบุคคลใดรักสิ่งหนึ่งสิ่งใดบุคคลผู้นั้นมักจะพูดถึงสิ่งนั้นอยู่เสมอพูดก็ได้ระลึกถึงก็ได้เพราะนั้นถ้าเรารักอัลลอฮ์เนี่ยเราก็จะบ่นถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลาระลึกถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละเขาเรียกความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับนายดังนั้นวจีกรรมคำพูดก็เป็นอิบาดะห์อ่านกุรอานเป็นอิบาดะห์มั้ยอัลมุตะอับบะดุบิติลาวะติฮีกุรอานเนี่ยถือเป็นอิบาดะห์ด้วยการอ่านพี่น้องจะรู้ความหมายไม่รู้ความหมายแค่อ่านเนี่ยแค่อ่านนะเป็นอิบาดะห์แล้วอื่นจากนั้นนะทำไมรู้ความหมายเนี่ยเผลอๆยังไม่ได้บุญกระทั่งดิกรุลลอฮ์เนี่ยทัศนะที่มีน้ำหนักบอกว่าท่านจะว่าเนี่ยต้องว่าในลักษณะที่รู้ความหมายโดยสรุปเหมือนคำว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมแปลว่าอะไรพระองค์โอ้นี่แปลละเอียดเกินไป แค่รู้คร่าวๆพอว่าเรากำลังถวายอะไรพระบริสุทธิ์ที่คุณแด่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรรเสริญพระองค์ท่านประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านนี่คือความหมายโดยรวมว่าให้รู้ว่าที่ว่าเนี่ยคืออะไรแต่ถ้ากุรอานล่ะกุรอานนี้ยังไม่ต้องรู้ความหมายก็ได้ผลบุญแล้วเพราะนบีบอกฉันไม่ได้บอกว่าอะลิฟลามมีมเนี่ยมัน1ฮุรุฟแต่อะลิฟ1ฮุรุฟลาม1ฮุรุฟมีม1ฮุรุฟวัลฮาซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮา1ความดีด้วยกับอีก10ความดีที่คล้ายกันแปลว่าอ่านอะลิฟลามมีม3ฮุรุฟได้เท่าไหร่30กับวจีกันได้30ความดีแล้วรู้หรือไม่รู้ความหมายก็ตามทีนี่กุรอานเพราะลักษณะพิเศษของกุรอานเป็นอย่างนั้นอัลมุตะอับบะดุบิติลาวะติฮิเป็นอิบาดะห์ด้วยการอ่านแต่ถ้าใครรู้ความหมายมันก็อัปเกรดขึ้นไปอย่างที่อาจารย์ดุลลอฮ์ว่าที่เรายังมาเรียนกันทุกวันนี้เพราะเราต้องการจะอัปเกรดไม่ต้องอะไรมากเราก็ถามดูว่าละหมาดตั้งแต่สมัยฟัรดูอีนมาเนี่ย
ละหมาดกันเป็นตั้งแต่สมัยเรียนฟัรดูอีนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเลื่อนระดับไปเป็นมัธยมขึ้นไปยังฟัรดูอีนมันระดับประถมศึกษานะตอนนี้ละหมาดของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนลองว่าดิมันอยู่ระดับไหนมหาวิทยาลัยเนี่ยปริญญาโทปอโทหรือว่าปอเอกปอเอกเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ใครได้ปอเอกเรียกอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถจะอัปเกรดได้นักวิชาการก็บอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นที่โปรดปรานนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละคืออิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นคำพูดยกตัวอย่างไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในงานที่เราได้กระทำเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งภายนอกสองภายในนะภายนอกกับภายในนี่ต้องคู่กันนะเวลาเรียนนะก็อาจจะต้องแยกว่าอ๋อภายนอกว่าอย่างนี้ภายในว่าอย่างนี้แต่เวลาเป็นจริงๆเนี่ยทั้งภายในภายนอกต้องเป็นอันเดียวกันนะไม่งั้นกลวงไม่งั้นกรรมลอข้างนอกอย่างข้างในอย่างนี่เขาเรียกกลวงกรรมลอของแท้นี่ข้างในกับข้างนอกนี่ต้องเป็นอันเดียวกันนะข้างนอกนี่กัตตะลัฟฟุบิชชะฮาดะตัยนี่การเปล่งวาจาด้วยกับ2กะลิมะตุชชะฮาดะตัยนี่กะลิมะชะฮาดะพี่น้องรู้เปล่าซิกรุลลอฮ์ที่ดีที่สุดคืออัฟดอลุซิกริลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่หะดีษบอกวิกรุลลอฮ์ที่ดีที่สุดไม่มีอะไรเกินคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีมูซาเนี่ยเคยทูลถามอัลลอฮ์ว่าขอเจ๋งๆสักต้นนึงจะได้เอาไปว่าอัลลอฮ์บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีมูซาบอกต้นนี้มันก็ว่ากันทั่วล่ะอัลลอฮ์บอกมูซามาดแมนว่าเอา7ชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินนะเอาไปไว้ในจานตาช่างข้างหนึ่งเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอาไปใส่ไว้ในจานตาช่างอีกข้างหนึ่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่หนักกว่าเพราะนั้นอย่าดูถูกนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นถ้อยคำที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราเริ่มต้นก็ด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีสั่งว่าอิฟตะฮูอะลาซิบยานิกุมบิกอลิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เปิดฉากชีวิตลูกน้อยของพวกท่านทั้งหลายด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหตุนั้นจึงมีซุนนะห์ให้อะซานที่หูขวาเวลาเด็กเกิดเพราะในนั้นมันมีคำว่าอะไรอยู่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เสร็จแล้วมันก็เรื่อยไปนั่นแหละเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ก็ต้องใช้ชีวิตบนอิสลามนบีขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะมันอะฮยัยตะฮูมินนาฟะอะฮยีฮีอะลัลอิสลามโอ้อัลลอฮ์บุคคลใดก็ตามที่พระองค์ทรงให้เขามีชีวิตจากพวกเราขอให้เขามีชีวิตอยู่บนอิสลามอิสลามเริ่มต้นด้วยการอะไรกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์กะลิมะตุชชะฮาดะตัยนี่ข้อแรกรุกลข้อแรกตามตุลลอฮ์สอนไปแล้วทุกคนมีพร้อมกันหมดเลยใช่หรือเปล่าเสมอภาพนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องอยู่บนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นเอาให้มั่นยืนให้มั่นนะจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะบุคคลใดก็ตามที่ถ้อยคําสุดท้ายของเขาคือคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาได้เข้าสวรรค์นบีสัญญาไว้อย่างนั้นต้องเป็นจริงوَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ บุคคลใดที่พระองค์ท่านให้เขาหมดชีวิตหมดอายันสมบูรณ์แล้วจบตายขอพระองค์ได้ทรงให้เขาตายบนอีมานเห็นไหมเพราะอีมานเวลาพูดถึงอีมานมันมีอะไรอยู่ด้วยมีอิสลามด้วยเวลาพูดถึงอิสลามมีอะไรอยู่ด้วยมีอีมานอยู่ด้วยแปลว่าคำว่าอีมานกับอิสลามเนี่ยเวลาเราพูดโดดพูดถึงอีมานเฉยๆในยะมันจะไปคุมอิสลามด้วยเวลาเราพูดถึงอิสลามเฉยๆในยะมันจะไปคุมอีมานด้วยแต่เวลาไปกล่าวคู่กันทั้งอีมานและอิสลามอีมานมันก็จะมีความหมายเฉพาะของมันอิสลามก็จะมีความหมายเฉพาะของมัน
สรุปง่ายๆคืออีหม่านเป็นเรื่องข้างในนี่อิสลามเรื่องปฏิบัติแต่ในความเป็นจริงสองอันนี้แยกกันได้ไหมเราเป็นอิสลามเฉยๆฉันน่ะเป็นมุสลิมแต่ฉันน่ะไม่ใช่มุมินฉันไม่มีอีหม่านหรอกเห็นป่ะล่ะฉันน่ะเป็นมุมินแต่ฉันน่ะไม่ละหมาดหรอกละหมาดมันคืออะไรอิสลามจริงระดับของคนน่ะถ้าถึงแก่นใช่ว่าทุกคนที่เป็นมุสลิมจะถึงแก่นของความเป็นมุมินโดยแท้มุมินสมบูรณ์เนี่ยเห็นไหมแต่มุมินที่สมบูรณ์ทุกคนย่อมเป็นมุสลิมจริงระดับถ้าไปดูในรายละเอียดมันก็จะมีเหลื่อมล้ำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเป็นน่ะต้องเป็นแบบเนื้อเดียวกันหมดเป็นมุมินด้วยเป็นมุสลิมด้วยเป็นมุฮซินด้วยมีอิห์ซานด้วยอามันภายนอกเช่นการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การดำรงการละหมาดการจ่ายซะกาตเรื่องละหมาดนี่เป็นไงต้องละหมาดกันร่ำไปจนกว่าจะคือมันอาจจะไม่ถึงตรงนั้นมึงดูว่าตราบใดที่สติสตังยังมีสติสตังยังมีเนี่ยก็ต้องละหมาดกันไปถึงแม้ว่าจะลุกขึ้นไม่ได้แต่ว่าคนยังจำความได้ยังรู้เรื่องไอ้อย่างนี้ก็ต้องละหมาดส่วนวิธีการละหมาดมันก็จะมีข้ออนุโลมข้อผ่อนผันเพราะเรื่องละหมาดเป็นเรื่องใช้ใช่หรือเปล่าเป็นใช้หรือห้ามใช้เมื่อใช้เนี่ยกฎก็คือทุกคำสั่งใช้ในศาสนาจะมีข้ออนุโลมผ่อนผันยืนละหมาดไม่ได้ก็นั่งไม่ได้ก็นอนไม่ได้ก็ทำไงอ่ะเอาไปแขวนเอาไว้ก็รอกนะชักขึ้นรอกไปมันก็คือทำตามความสามารถเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีสติปัญญาอยู่ก็จำเป็นจะต้องละหมาดแต่ละหมาดของเราก็ตามสภาพของเราจะรู้เปล่าเพราะนั้นวันนี้เนี่ยยังมีความสามารถยังมีอะไรยังมีสุขภาพพลานามัยถึงแม้ว่าเขามันก็จะเริ่มกอกแกกกอกแกกแล้วเนี่ยมันก็ยังดีนะเร่งทำเอาไว้ก่อนต้องเร่งนะจ่ายซะกาตถือศีลอดประกอบพิธีฮัจญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ใช้ให้ทำความดีห้ามปรามจากการทำความชั่วช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือคนที่ถูกอาธรรมถูกละเมิดสอนเรื่องความดีแก่ผู้คนทั้งหลายเรียกร้องสู่อัลลอฮ์ทั้งหมดนี้คืออิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์ที่ปรากฏภายนอกและเรื่องที่เกี่ยวกับมุบาฮาตมุบาฮาตแปลว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ที่ศาสนาเปิดช่องเอาไว้แต่มีเจตนาเป็นตัวกำกับว่าที่เรากินเนี่ยเรามากินสเต็กกินสเต็กเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้โปรตีนนะมีกำลังวังชาสามารถประกอบอามันอิบาดัตได้ใช่ไหมไอ้เรื่องกินเนี่ยมันกินอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเรามีเจตนาไปกำกับการกินนั้นว่าเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺสุบานอัลตาลามันกลายเป็นอิบาดัตนะเนียดเนี่ยสำคัญต่อมาอิบาดัตภายในภายในเนี่ยไล่ตั้งกับเรื่องอีมานมาเลยอีมานเนี่ยเป็นอิบาดะห์นะเป็นอามันที่ซอแล้วนะไม่มีงานใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีอีมานจบอันอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีค่าอะไรทั้งสิ้นทำไมเริ่มโดยกับอีมานเห็นไหมเวลาเราตะวาฟรอบไบตุลลอฮ์มันจะมีดุอาอยู่ต้นหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีรายงานมารอกว่ารอบที่หนึ่งให้อ่านอะไรรอบที่สองอ่านอะไรเพียงแต่ว่าเขาทำมาไว้เพื่อให้เราเนี่ยจะได้จำว่าตอนนี้ได้ไปกี่รอบแล้วเรื่องมีแค่นั้นแหละนะดุอาเนี่ยก็บอกอัลลอฮุมมะอีมานันบิกะนะอัลลอฮุมมะอีมานันบิกะวัตติบานบิสุนนะตินบีกะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโออัลลอฮ์ด้วยกับการอีมานต่อพระองค์ท่านนะและการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีมานก็เป็นอิบาดะห์ตามสุนนะนบีก็เป็นอิบาดะห์เมื่ออีมานก็เป็นอิบาดะห์
สุนนะนบีก็เป็นอิบาดัตได้ผลบุญเนี่ยเป็นอามัลที่ซอลและสามารถนำมาอ้างในการขอดุอาได้เพราะนี่เป็นอัตตะวัสซุลุลมัชรูอะเป็นตะวัสซุลที่ได้รับการบัญญัติตามหลักการของศาสนาไม่ขัดเรียกอ้างด้วยกับอามัลที่ซอลและไม่มีอามัลที่ซอลและใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนบอกอีมานแล้วมันจะเป็นอามัลได้ยังไงอามันมันเรื่องปฏิบัติอีมานมันน่าจะเป็นเรื่องทางใจก็งานของใจไงอีมานมันคืออามันมันอามันของอะไรใจอามันของใจน่ะเลยยิ่งใหญ่นะอีมานต่ออัลลอฮ์ต่อบรรดามาลาอิกะต่อคัมภีร์ต่อรอซูลต่อวันสุดท้ายต่อการกำหนดลิขิตของอัลลอฮ์ทั้งหมดนี้เป็นอิบาดะห์พี่น้องอย่าไปเข้าใจว่ามันไม่ใช่อิบาดะห์นะการยำเกรงในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัชยะตุลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยแปลว่าเกรงกลัวเกรงกลัวไม่ใช่กลัวเฉยๆเกรงด้วยลูกศิษย์เนี่ยถ้ามันกลัวเราเนี่ยมันไม่แน่หรอกว่ามันอาจจะไม่เกรงเราเวลามันอยู่ในปอนอเราไม่ได้มาตรวจปอนอมันก็เต็มที่ใช่ป่ะแต่เวลาเรามามันก็กลัวตรวจแถวยามเช้าเนี่ยมันก็กลัวแต่ว่าหลังเลือกแถวไปแล้วมันอาจจะไปทำลับหลังเราก็ได้แต่ถ้าเรามีคัชยะเกรงกลัวกลัวอัลลอฮ์ด้วยเกรงพระองค์ด้วยนะซึ่งไอ้การเกรงตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความรู้เรารู้จักอัลลอฮ์มากน้อยเพียงใดในกุรอานบอกว่าไงอินนะมายักชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามาอันที่จริงผู้ที่จะยำเกรงต่ออัลลอฮ์จากบรรดาปวงบ่าวของพระองค์แปลว่าในหมู่บ่าวของพระองค์ที่จะยำเกรงอัลลอฮ์จริงๆนะมีแต่บรรดาอุลามาเท่านั้นคำว่าอุลามาในที่นี้หมายถึงบรรดาอัลอุลามาอุลอามิลูนะบรรดาคนอาเลมที่ปฏิบัติตามอิลมูนั้นซึ่งก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักวิชาการศาสนาไม่ใช่นะเพราะอายะก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องธรณีวิทยาเรื่องภูมิศาสตร์กายภาพเรื่องจักรวาลวิทยาแปลว่าใครก็ตามที่มองดูสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วเห็นถึงมหิทธานุภาพของอัลลอฮ์เชื่อในพระองค์ท่านยอมรับในกุดเราะห์ของพระองค์นี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้แล้วใช่ไหมคนที่จะรู้จักอัลลอฮ์คนที่รู้จักอัลลอฮ์มากเขาก็จะมีความยำเกรงต่อพระองค์มากยกตัวอย่างเอาใครดีผมชอบยกคนดังๆไปเลยอ่ะเอาลุงตู่จักไหมลุงตู่ลุงตู่ไหนก็ไม่รู้แน่ใช่ไหมไอ้คนคนหนึ่งมันเห็นลุงตู่เดินอยู่แถวแถวบ้านมันก็เดินสวนกันแล้วมันก็ไปชนไหล่เขาไปชนไหล่ชนไหล่ลุงตู่ถามมึงเฮ้ยมึงไปทำอย่างนั้นทำไมก็ทำไมอ่ะตะแปะบอกตะแปะคนหนึ่งเพราะอะไรถึงทำอย่างนั้นถึงกล้าทำอย่างนั้นเพราะไม่รู้จักแต่ถ้ารู้จักลุงตู่ขึ้นมาเนี่ยก็เกิดความเกรงแล้วแค่เห็นนี่ยังไม่ต้องเดินสวนนะเกรงแล้วเห็นไหมมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่ารู้จักหรือไม่รู้จักไอ้คนไม่รู้จักก็ทำโอ้ยเป็นกันเองบ้างไปขึ้นตบหัวเขาบ้างอะไรบ้างเหมือนเราดูละครองค์ชายที่ปลอมตัวมาเห็นไหมไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นไงโอ้โหคุยตีสนิทตบบังหูเขาบ้างอะไรบ้างใช่ป่ะไอ้นี่เขาปลอมตัวมาเพราะมันไม่รู้จักมันเลยทำอย่างนั้นคนเราถ้ารู้จักกันก็จะเกิดความเกรงเห็นไหมชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์ในระดับที่สูงขึ้นเราก็จะมีความยำเกรงต่อพระองค์ท่านสูงขึ้นนี่เป็นอะไรเป็นอิบาดะห์เข้าความกลัวกลัวอะไรระยะหวัง
เป็นอิบาดะห์นะนี่เป็นงานภายในกลัวในที่นี้คือกลัวอะไรกลัวอาญาของอัลลอฮ์เราน่ะกลัวอาญาของอัลลอฮ์มั้ยมีใครกลัวอาญาของอัลลอฮ์บ้างยกมือขึ้นไอ้ที่ไม่ยกนี่แสดงว่าไม่กลัวใช่มั้ยหวังแน่ได้หวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ป่ะพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆกลัวนรกกลัวการลงทันของพระองค์หวังอยากจะได้พระเมตตาในพระเมตตานั้นน่ะก็คืออะไรสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฟีเราะห์มะติมมินัลลอฮ์ฟะฟีเราะห์มะติลลาห์ฮุมฟีฮาคอลิดูนใครทำตัวดีฟะฟีเราะห์มะติลลาห์เขาอยู่ในเราะห์มัตของอัลลอฮ์พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลแปลว่าอยู่ในอะไรในสวรรค์นบีบอกว่าจะขอแล้วก็ให้ขอสวรรค์อัลฟิรดาวส์นะแล้วก็ให้ขอความคุ้มครองจากนรกตกลงนรกนี่เราต้องกลัวมั้ยใครไม่กลัวบ้างยกมือขึ้นสวรรค์ใครไม่อยากได้รอกอบันวะรอฮบันคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เขาขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยรอกอบันวะรอฮบันมีความปรารถนาแรงกล้าในการที่อยากจะได้สิ่งนั้นซึ่งเป็นรางวัลของอัลลอฮ์และก็มีความกลัวอาญาของอัลลอฮ์บางคนบอกไม่ได้เราจะไปกลัวนรกนี่ไม่ได้เราต้องกลัวอัลลอฮ์เราจะไปอยากได้เนี่ยทำอิบาดัตทำความดีนะเพราะอยากได้สวรรค์นะไม่ได้หรอกอ่ะไอเหตุที่เราต้องกลัวนะเพราะมันเป็นอาญาของอัลลอฮ์อ่ะดูนายกับบ่าวใช่ไหมนายบอกว่าไออีคนใดในเรือนนี้ทำตัวดีเชื่อฟังไม่ขัดขืนนะข้าจะให้รางวัลเป็นแจกันนะลายครามหนึ่งคู่ขันลงหินหนึ่งคู่แต่ถ้าอ้ายอีคนใดแข็งขืนดื้อแพ่งดูนั่นชี้ให้ดูที่คือประตูข้าขัดหวายเอาไว้จะลงหวายบ่าวว่าไงเพราะว่าอย่างนี้บ่าวเกิดความรู้สึกยังไงพอเห็นแจกันคู่นั้นเป็นไงอยากได้ไหมหรือไม่อยากได้ร้องขึ้นมาทันทีทักท้วงนายว่าหึเจ็บกันหึขันลงหินไม่เห็นอยากได้ถ้าบ่าวมีนิสัยอย่างนี้พูดออกมาอย่างนี้โดนหวายเลยเพราะมึงนี้จองหองนะใช่ป่าวสวรรค์ไม่อยากได้แล้วเองนะมันมีค่าขนาดไหนถึงได้พูดว่าหึสวรรค์ก็พูดไปตามตรงว่าไม่อยากได้ก็คืออยากได้เพราะอะไรเพราะมันคือสวรรค์ของอัลลอฮ์มันคือรางวัลของอัลลอฮ์ใช่ป่ะพอตกเย็นออกไปกับคุณหนูพายเรือไปขึ้นที่ตลาดไหนดีอ่ะตลาดคลองสวนร้อยปีเดินผ่านไปโอ้โหเต็มเลยเครื่องลายครามเต็มเลยในร้านคุณหนูไปเดินดูใช่ป่ะแล้วก็ขันลงหินมีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดตะลับตะลุงตะลุ่มอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดถามว่าไอ้บ่าวมันอยากจะได้ไหมของในร้านนั้นน่ะไม่อยากได้เพราะมันไม่ใช่รางวัลที่นายเขาตั้งไว้บนเรือนใหญ่เขาตั้งเอาไว้น่ะลายคำมันอยู่บนเรือนใหญ่เขาบอกเขาจะมอบเป็นรางวัลให้อันนั้นต่างหากที่มันอยากจะได้ลายคำเหมือนกันแต่ไปเดินที่ตลาดคลองสวนเต็มไปหมดมันอยากได้ไหมมันไม่ได้สนใจเพราะนั่นไม่ใช่รางวัลของนายเข้าใจปะเสร็จแล้วบอกว่าถ้าใครแข็งขืนจะโดนหวายที่ขัดแตะเอาไว้เป็นไงแค่เบาเนี่ยมันเห็นหวายนี่มันเสียวหลังวาบเลยแต่ปรากฏว่าลงไปแต่ถุนบ้านนี้เนี่ยสารอะไรตาอะไรเป็นอาชีพหลักลงไปข้างล่างเนี่ยหวายเป็นกระบุงกระบุงเลยมันกลัวไหมจะไปกลัวอะไรมันไม่ใช่อาญาของนายที่ขัดไว้นึกออกยังสวรรค์นรกก็เช่นนั้นแหละเพราะมันคือของพระองค์เราจึงมุ่งหวังที่จะได้เพราะมันเป็นรางวัลของพระองค์ใช่หรือเปล่าสวรรค์นรกเราจะบอกหึนรกเห็นกลัวเลยไอ้นี่อย่างนี้เขาเรียกคนอะไรจองหองใช่ป่ะเพราะนั้น
เรื่องของการที่เรามีความหวังและมีความกลัวสองสิ่งนี้นักวิชาการเปรียบเทียบเหมือนกับปีกสองข้างในชีวิตเราเนี่ยอัลคอฟวันวัรจาเนี่ยก็คืออะไรความกลัวและความหวังนี้เราต้องสร้างดุลยภาพความสมดุลระหว่างมันเหมือนกับนกที่มันมีปีกสองปีกเวลามันจะร่อนเนี่ยนะมันกางปีกมันจะบินได้เนี่ยมันต้องมีดุลยภาพต้องมีทั้งสองอันถ้าไม่มีความกลัวเราจะกลายเป็นคนที่หวังลมๆแรงๆประเภทไหนประเภทไม่เป็นไรหรอกทำไปเถอะความชั่วนะขอให้มีอีหม่านก็แล้วกันเพราะว่าอัลลอฮ์น่ะอภัยยิ่งถ้าเราบาปเยอะน่ะเหมือนกับฟองน้ำในทะเลน่ะอัลลอฮ์ก็พร้อมจะอภัยทำไปเถอะบาปน่ะทำไปไอ้นี่มีปีกเดียวกลายเป็นคนประมาทย่ามใจใช่ป่ะไปดูแคลนอาญาของอัลลอฮ์ไม่ต้องไปกลัวรกนรกเนี่ยสวรรค์ของอัลลอฮ์น่ะกว้างใหญ่ไพศาลไงเราก็ต้องได้เข้าโอ้โหมั่นใจขนาดนั้นสวรรค์เนี่ยมันไม่เหมือนกับการจับรางวัลเมื่อตะกี้นะใช่ป่ะอีกอันนึงกลัวล้นลานอย่าทำผิดเถอะนะอาญาของอัลลอฮ์น่ะมันยิ่งใหญ่นะถ้าใครทำผิดแล้วก็ตกศาสนาอย่างเดียวไอ้นี่ตึงซะไม่มีเมื่อตะกี้น่ะหย่อนกลัวกลัวล้นลานเท่ากับเราเนี่ยถ้าเรากลัวแล้วก็ไม่นึกถึงการอภัยของอัลลอฮ์เลยไม่นึกถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์หรือไม่มีความหวังเลยเท่ากับเราเนี่ยอะไรเมื่อตะกี้เท่ากับเรานี่จองหองไปดูแคลนอาญาของอัลลอฮ์ว่าไม่เป็นเรื่องสลักสำคัญอะไรในขณะเดียวกันถ้าเรามีแต่ความกลัวอย่างเดียวไม่มีความมุ่งหวังเลยเท่ากับเรากำลังดูแคลนน้ำพระทัยของอัลลอฮ์ทำไมล่ะอัลลอฮ์จะไม่อภัยหรือไงบาปเนี่ยมันขนาดไหนก็ได้อัลลอฮ์อภัยได้แต่เราก็ต้องมีความยำเกรงในอาญาของพระองค์สองอันเนี่ยปีกสองอันเนี่ยถ้ามันหายไปข้างหนึ่งพี่น้องนกบินได้ไหมไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นมุมินต้องมีปีกสองปีกนี่คือมีเอาเข้าปวดระยะมีทั้งกลัวในอาญาของอัลลอฮ์หวังในพระเมตตาของพระองค์เวลาเราดีๆสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์มีสตุ้งสตังมีความสุขตรงนี้ให้เอากลัวหรือหวังเอากลัวหรือหวังกลัวมากๆหน่อยเราจะได้ไม่ไปทำความผิดใช่เปล่าแต่ถ้าเวลาเราเจ็บอดอดแอดแอดใช่ไหมมันไม่สมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนแล้วอันนี้ให้เน้นไปทางไหนหวังไม่งั้นเดี๋ยวเศร้าเวลาเราดันไปกลัวช่วงที่เราเนี่ยกำลังแย่มันก็เท่ากับเป็นการซ้ำเติมเข้าไปให้มีความหวังในพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นอิบาดะห์ที่ว่านี่คืออิบาดะห์พี่น้องนะการมอบหมายต่ออัลลอฮฺการรักและโกรธเนื่องด้วยอัลลอฮ์เป็นอิบาดะห์เป็นอิบาดะห์เป็นความดีวะรอจุลานิตะฮับบะนะฟิลลาฮิและชายสองคนที่เขารักกันเนื่องด้วยอัลลอฮ์นายกอกับนายขอเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันทำไมนายกอจึงชอบนายขอจึงเป็นเพื่อนกับนายขอทำไมนายขอจึงเป็นเพื่อนกับนายกอเนื่องด้วยอัลลอฮ์เพราะนายขอทำตัวดีเป็นที่รักของอัลลอฮ์ไอ้กอมันจึงรักนายขอเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้เหตุต้องเนื่องด้วยอัลลอฮ์ทำไมกอกับขอจึงไม่ถูกกันเพราะมันทำตัวไม่ดีไม่เป็นที่รักของอัลลอฮ์ไปกระทำสิ่งที่เป็นมะซียัตจึงขุ่นเคืองมันก็เนื่องด้วยอัลลอฮ์ไม่ใช่ขุ่นเคืองกันเพราะอะไรไม่ลงตัวกันลงตัวในเรื่องอะไรนี่ไม่ลงตัวผลประโยชน์ไม่ลงตัวบ้างอะไรว่าถ้าผลประโยชน์ลงตัวก็แปลว่าคบกันได้ดีนะอยู่กันไม่ใช่ฟิลล่ะฟิลล่ะคนเราเนี่ยถ้าพิจารณาแล้วว่าความรักของเราความไม่รักของเราหรือความชิงชังของเราตั้งอยู่เนื่องด้วยเหตุอัลลอฮ์พิจารณาดูว่าเพราะอะไรเราจึงรักจึงชอบเวลาเราพูดถึงอบูบากรอุมารอุสมานอาลีพูดถึงอิหม่ามนั่นอิหม่ามนี่อิหม่ามกออนบีเมื่อตะกี้อิหม่ามมาลิกีเนี่ยถามว่าเรารักเขาไหมมีความรู้สึกว่ารักคนเหล่านี้ไหมรักสิเพราะอะไรทั้งที่ไม่รู้จัก
พราะเรารู้ถึงกิตติคุณหรือประวัติของพวกเขาเหล่านั้นว่าเขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์เป็นที่รักของอัลลอฮ์เป็นที่ยินดีของพระองค์เราจึงยินดีและรักคนเหล่านั้นเห็นหรือเปล่านี่เป็นอิบาดะห์พี่น้องอิสตะมาอะลัยฮิวะตะฟัรรอกอะลัยฮิรวมกันก็บนความรักนี้แยกกันก็บนความรักนี้แล้วคนที่มีความรักอัลฮุบบุฟิลลาฮ์วัลบุกตุฟิลลาห์รักเนื่องด้วยอัลลอฮ์ชิงชังเนื่องด้วยอัลลอฮ์จะเป็นหนึ่งในเจ็ดคนที่ได้รับร่มเงาแห่งอารัชของอัลลอฮ์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆเลยทีนี้อิบาดะห์มันจะเป็นอิบาดะห์ที่ถูกต้องได้แน่นอนมันต้องมีอีหม่านนะมันต้องมีอีหม่านอีหม่านอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีอามัลที่ซอและเป็นตัวที่ประกบคู่กันแต่เขาบอกว่าไอ้ตัวแก่นของมันน่ะคืออะไรครับกามาลุลฮุบบิลิลลาฮิวะนิฮายะตุฮูวะกามาลุดดุลลิละฮูตะอาลาวะนิฮายะตุฮูรักอัลลอฮ์แบบหมดจิตหมดใจนั่นแหละคืออิบาดะห์เมื่อเรารู้ว่านายของเราเนี่ยองค์เดียวอัลลอฮ์คือนายสูงสุดของเราเราเป็นบ่าวเป็นทาสของพระองค์มอบจิตมอบใจแด่อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวไม่เผื่อใจให้กับใครทั้งนั้นเวลาจะขอก็ขอกับใครขอกับอัลลอฮ์มันจะไหวไหมล่ะไอ้ทาสในเรือนของเราเนี่ยปรากฏว่ามันไปเที่ยวขอท่านเจ้าคุณคนนั้นท่านเจ้าคุณคนนี้แต่เราก็เป็นเจ้าคุณบ้านนี้มันไม่ขอไม่บอกเรานี่มันเห็นเราเป็นไงหัวหลักหัวตอใช่ไหมมันต้องพูดอย่างนั้นใช่ไหมเอ็งไปเที่ยวขอคนอื่นเขานะแต่เอ็งไม่ขอกับข้านี่เห็นข้าเป็นหัวหลักหัวตอหรือไง ใช่หรือเปล่านี่เพราะนั้นต้องมีความรักในอัลลอฮ์โดยสมบูรณ์และนอบน้อมถ่อมตนแปลว่ายอมโดยสิ้นเชิงบางคนน่ะรักกันแต่ยังมีเชิงกันอยู่คุมเชิงกันอยู่ดังนั้นซาลาฟซอและเขาจึงบอกว่ามันอับดัลลอฮะบิลฮุบบิวะฮดะฮูฟะฮุวะซินดีกุนบุคคลใดอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ด้วยความรักเพียงอย่างเดียวคนคนนั้นเป็นเดียรถีเป็นพวกนอกรีเอาความรักเป็นที่ตั้งอย่างเดียวใช่ไหมเอามือไปจ่ออะไรนะเอาไม้ไปจ่อปากถามว่ารักไหมรักลูกเราเนี่ยลองไปถามมันสิตกลงนี่เอ็งเนี่ยรักย่อหรือเปล่ารักอัลลอฮ์รักย่อจุ๊บๆนะรักนะจุ๊บๆแต่ปรากฏเวลาเรียกละหมาดเป็นไงจ้าเฮ้ยละหมาดปุ๊บจ้าครับนี่รักไหมเนี่ยยังมันรักและมันรักจริงๆอะรักแต่รักนะถามว่าแล้วมันน้อมนำปฏิบัติตามไหมนี่อะมันจะเป็นบ่าวที่สมบูรณ์ก็แต่เวลาเขาใช้ปุ๊บมาปั๊บมันต้องงั้นเลยอันนั้นบ่าวที่ดีของเราคือประเภทไหนเร่งรีบเร่งรุดในการประกอบคุณงามความดีถ้าเป็นเรื่องดีเรื่องใช้แล้วก็เสนอหน้ามาเป็นคนแรกถ้าเรื่องดีเรื่องใช้นี่เสนอหน้าก่อนเลยทูสลอนเลยโอ้มาก่อนใครเพื่อนแต่ถ้าเรื่องห้ามว่าอย่าทำนะเป็นไงอย่าโผล่หัวเห็นต้องเป็นงั้นไอ้นี่ปรากฏว่าถ้าเรื่องใช้นี่มันอยู่ไหนวะมันหายหัวไปไหนแต่เวลาเรื่องห้ามล่ะมาก่อนเพื่อนเลยนี่เป็นบ่าวประเภทไหนเห็นไหมอิบาดะห์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความรักเพียงอย่างเดียวมันต้องมีอะไรด้วยมันต้องมีการน้อมนำปฏิบัติตามด้วยเหมือนกับที่เวลาเราเรียกลูกเรานั่นไปถามมันมันรักเราแน่นอนเราก็รักมันแน่นอนแต่ปรากฏดูเหมือนคนไม่เชื่อไอ้คนอย่างนี้เขาไม่เรียกบ่าวหรอกเพราะเผอมันจะเป็นนายเราด้วยใช่หรือเปล่าวะมันอะบะดะฮูบิรรัจาอิวะฮดะฮูฟะฮุวะมุรจิอุนบุคคลใดอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อาศัยความหวังเพียงอย่างเดียวไม่เป็นไรหรอกอัลลอฮ์น่ะเมตตาทำไปเถอะเพราะว่าเราเป็นอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราพูดว่าไงวะลานะกูลูลายะดุรรุมัลอีมานิดัมบุลลิมันอามิละฮูและเราจะไม่พูดว่าบุคคลใดกระทำบาปกระทำความชั่วย่อมไม่ส่งผลอันใดนะ
ต่อการมีอีมานของบุคคลคนนั้นนี่แปลว่าโอ้โหขอให้มีอีมานกันแล้วกันนะทำความชั่วไม่เป็นอะไรหรอกไอ้นี่หวังมากเกินไปกลายเป็นหย่อนยานกลายเป็นประมาทในชีวิตใช่หรือเปล่าอีมานแบบไหนเนี่ยที่มันไม่ฉุดรั้งให้เราเนี่ยออกห่างจากความชั่วอีมานแบบนี้มันก็บางมันเปลือกกระเทียมไปเลยบางมากนะเขาเรียกมุจิว่ามันอาบัตฮุบิลเข้าฟิวะฮ์ดะฮูฟะฮูฮารูรียุนใครอิบาดัตต่ออัลลอฮ์โดยสายความกลัวอย่างเดียวกลัวล้นลานเขาคนนั้นเป็นฮารูรีเป็นพวกขวาริชขวาริชนี่ใครทำบาปนี่พี่น้องนะใครทำบาปเขาไม่ได้แบ่งนะว่าบาปนะมีบาปเล็กบาปใหญ่อะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ของเราเนี่ยแบ่งว่าบาปนะมีเล็กมีใหญ่เขามองว่าบาปมันก็คือบาปเมื่อไปกระทำละเมิดต่ออัลลอฮ์ซึ่งมันก็จริงอย่างที่เขาว่านั่นแหละแต่มันเส้นยาแดงผ่าแปดมันไม่เหมือนกันอีตรงที่ว่าเขาบอกว่าถ้าใครทำบาปจะเล็กจะใหญ่ตกศาสนากูฟรลงนรกอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยคนที่ทำบาปใหญ่นะก็ถือว่าเป็นคนฟาซิกใช่ป่ะเป็นคนชั่วแหละฝ่าฝืนอัลลอฮ์แต่ถ้าเกิดเขาเตาบัตตัวแล้วอัลลอฮ์รับการเตาบัตเขาก็บริสุทธิ์ได้จากบาปนั้นแต่ถ้าเขาตายไปในสภาพที่เขาไม่ได้เตาบัตตัวแล้วเขาทำบาปใหญ่เช่นตายบนตักตายคาอกอกใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ภรรยาของเขาอ่ะใช่ไหมหัวใจวายหัวใจล้มเหลวฉับพลันอะไรต่ออะไรไปเห็นอะไรเข้าเขาทันเก่าอัลลอฮุมมะอินนีตุบตุอิไลกาเหมือนกับก้อนนบีไหมเขาไม่ทันจะนึกกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนีตุบตุอิไลกาโอ้อัลลอฮ์ฉันเนี่ยเตาบัตตัวอย่างพระองค์แล้วเขาไม่มีโอกาสแต่เขาตายเลยมาลัยกะชักวิญญาณออกตอนนั้นเลยอ้าวอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ว่าไงถ้าเป็นควาริชตกนรกอย่างเดียวกูฟดไปแล้วเพราะทำบาปของเราล่ะอินชาอะอะฟาอันฮูฟะบิฟัดลิฮิถ้าหากว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงมีพระประสงค์ไอ้ตายคาอกเนี่ยมันฮักกุลลอฮ์หรือฮักกุลอาดัมทำซินาเนี่ยฮักกุลลอฮ์หรือฮักกุลอาดัมฮักกุลลอฮ์ละเมิดต่อสิทธิ์ที่อัลลอฮ์ใช่ป่ะเรื่องความบริสุทธิ์ทางเพศเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่เราจะไปละเมิดไม่ได้อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ปรากฏไอ้คนคนนี้ไปละเมิดฮักกุลลอฮ์แล้วมันก็ตายไปในสภาพที่ทำบาปใหญ่โดยยังไม่ได้ตาวัดตัวฮุกอมของอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์บอกว่าอินชาอะอะฟาอันฮุนะวะอัมรุฮุมุฟาวดุนอิลัลลอฮิเรื่องราวของเขาถูกมอบหมายไปยังอัลลอฮ์ถ้าหากอัลลอฮ์ทรงมีพระประสงค์แล้วไซพระองค์ก็อภัยให้แก่เขานั่นเป็นความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮ์อภัยให้ได้วะอินชาอัซซะบะฮุฟะบิอัซลิฮิแต่ถ้าหากอัลลอฮ์ทรงมีพระประสงค์จะลงทันเขานั่นก็เป็นไปตามโทษานุโทษอันเป็นธรรมแล้วอัลลอฮ์ไม่ละเมิดผู้ใดแต่ท้ายที่สุดถ้าคนๆนี้ไม่ดีเสียเขาตายคาอกใช่ไหมบาปใหญ่ใช่ไหมถามว่าตกศาสนาไหมเนี่ยทำซีนาเนี่ยเมื่อไม่ตกแสดงว่าอีหม่านเขายังอยู่ปะเขายังเป็นมุวะฮิดยังเป็นบุคคลที่มีเตาฮีดอยู่ท้ายที่สุดแล้วถึงแม้จะเข้าปิงก็ได้ออกในท้ายที่สุดเข้านรกนะคือเข้าปิงนะและในท้ายที่สุดเขาก็จะออกจากนรกด้วยการชะฟาอัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอเคดีมากยังไม่ไปไหนเลยนะต่อมาอิบาดะห์ที่เราจะต้องไปสำรวจไปเติมเต็มกันเนี่ยนะพี่น้องนะอิบาดะห์เนี่ยนะอย่าไปเข้าใจว่ามันเฉพาะเรื่องละหมาดบอกแล้วว่าทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้นะทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามแล้วเราก็ปฏิบัติตามใช้เราหลีกห่างตามที่พระองค์ทรงห้ามเนี่ยนะโดยมีเจตนาว่าเราน้อมนำปฏิบัติตามนั่นคืออิบาดะห์ได้ผลบุญทำไมถึงต้องมีเจตนาเป็นตัวกับอิบาดะห์เนี่ยทำไมมีเจตนาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ละหมาดไม่มีเนียดใช้ได้ไหมไม่ได้
ใช่หรือเปล่าทีนี้ไอ้เรื่องห้ามล่ะถามว่าทำไมเนี่ยจึงไม่กินเหล้าทำไมจึงไม่กินเหล้าอ้าวตอบดิทำไมจึงไม่กินเหล้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์จึงไม่ทำไอ้อย่างเนี้ยเป็นอิบาดะห์ไอ้การทิ้งการกินเหล้าแบบเนี้ยเป็นอิบาดะห์ได้ผลบุญเฮ้ยทำไมไม่กินเบียร์ไม่กินเหล้ากันล่ะไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนช่วงนี้มันเข้าวันสานี่เพิ่งจะออกวันสานี่หายากไอ้นี่ทิ้งเรื่องไม่ดีเนื่องจากไม่มีโอกาสจะทำเนี่ยอันนี้ไม่ได้บุญนะจะบอกให้ไม่ได้บุญนะเนี่ยเห็นยังเพราะนั้นเรื่องของอิบาดะห์จะเป็นอิบาดะห์ที่ถูกตอบรับเป็นอิบาดะห์ที่ใช้ได้นะต้องมีองค์ประกอบ3ประการประการที่1ประการที่1ซิดกุลอาซีมะแปลว่ามีความตั้งใจโดยสัตย์ซื่อตั้งใจจริงทำอิบาดะห์นะอย่าทำด้วยความคร้านเพราะถ้าเราทำอิบาดะห์ทำแบบสังกตายทำแบบทำไปงั้นงั้นทำไปแล้วๆให้มันแล้วๆอิบาดะห์ประเภทแบบนี้ไม่ต่างอะไรจากการกระทำของพวกมูนาฟิกีนมูนาฟิกเวลามันลุกขึ้นไปละหมาดก็มูกุซาลามันลุกขึ้นแบบขี้เกียจแต่เรานี่ต้องทำด้วยอะไรจิตใจที่มีชีวิตชีวามีความกระปี้กระเป๋ามีซิดกุลอาซีมามีความตั้งใจจริงไม่งั้นอามันไม่เกิดคนเราทำไมตั้งใจจะทำเนี่ยมันจะได้ทำไหมล่ะนะคิดเฉยๆมันก็ไม่พอมันต้องตัดสินใจแล้วก็ลงมือกระทำแต่นี่ก่อนจะกระทำมันก็ต้องเป็นเรื่องของเอาจริงอิบาดัตเนี่ยมันจะเป็นอิบาดัตได้ต้องมีความเอาจริงนี่ข้อที่หนึ่งไม่งั้นมันก็ทำไปงั้นแหละทำแบบไร้วิญญาณไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรสองอันนั้นข้อแรกเนี่ยนักวิชาการบางคนเขาไม่นับว่าเป็นรุกลของอิบาดัตแต่เขาถือว่าเป็นเงื่อนไขในการกำเนิดขึ้นของอิบาดัตอิบาดัตจะเกิดขึ้นได้ก็คือต้องคิดตัดสินใจลงมือกระทำโดยเอาจริงสองนี่ขาดไม่ได้ข้อนี้อัลอิคลาสมีอิคลาสแปลว่าอะไรอิคลาสแปลว่าอะไรจ๊ะบริสุทธิ์ใจอันนี้เขาเรียกแปลโดยอนุโลมคาลูสแปลว่าบริสุทธิ์พิสุทธิ์บริสุทธิ์พิสุทธิ์แปลว่าไม่มีอะไรเจือปนเลยอัคลาซออิคลาสแปลว่าทำให้เพียวทำให้ใสบริสุทธิ์อิคลาสเนี่ยจริงๆมันคือทำให้เกิดความบริสุทธิ์ใช่ไหมแล้วเราก็ไปแปลว่าบริสุทธิ์ใจว่ากันโดยอนุโลมคือต้องทำในลิลละอัลลอฮ์สั่งว่าไงฟาซัลลีลิร็อบบิกะวันฮาร์ฟาซัลลีลิร็อบบิกะวันฮาร์ลิร็อบบิกะดังนั้นจงละหมาดลีรับบีกะละหมาดเพื่อใครละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ลีรับบีกะละหมาดเพื่ออัลลอฮ์หมายความว่าจงถวายการละหมาดนั้นแด่อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวไม่ใช่ไปละหมาดเผื่อแมวมีไหมละหมาดเผื่อแมวฮะละหมาดเพื่อแมวก็อยู่ในบ้านละหมาดในบ้านแมวนั่งมองอยู่เออวันนี้ละหมาดโชว์แมวหน่อยเว้ยละหมาดสวยๆชูขวดนานๆนะอ่านเพราะๆแมวนั่งดูอยู่นี่ละหมาดเพื่อแมวอ่ะละหมาดนะต้องทำให้สวยทำให้ดีก็อย่างที่บอกอยู่แล้วละหมาดของเราเนี่ยมันต้องพัฒนานะต้องอัปเกรดนะต้องอัปเกรดใช่หรือเปล่าเอากลับไปอัปเกรดกะละหมาดซุนัตเนี่ยบอกว่าให้เวลาเราก้มรุกวะกะสุญูดเนี่ยเรากล่าวตัสบีห์เรากล่าวกี่ครั้ง3ครั้งเวลาเราละหมาดคนเดียวน่ะนะ
เราสามารถจะอ่านตัสบีห์ในรุกูอ์และสุญูดได้สูงสุด11ครั้งแล้วละหมาดของเรามันจะนานไปโดยปริยายอย่าลืมนะสุญูดนานๆน่ะมีผลดีแต่อย่าสุญูดเพื่อไอ้ผลดีนั้นนึกออกป่ะเขาบอกว่าสุญูดนั้นเราเนี่ยรุกูอ์พอรุกูอ์ลงรุกูอ์เนี่ยเลือดจากไขสันหลังมันจะมาหล่อเลี้ยงมาที่สมองแล้วมาที่ก้านสมองเสร็จแล้วเราก็กลับไปเหมือนกับทำให้มันเคลื่อนมันมีการเคลื่อนไหวลงสุญูดอีกทีนี้มันมาเลยเพราะไม่มีท่าใดที่สมองของเราจะอยู่ต่ำกว่าหัวใจทุกวันนี้เนี่ยใจเรากับสมองเนี่ยอะไรมันอยู่สูงกว่าวันไม่มีท่าใดที่จะทำให้ใจเราเนี่ยมันอยู่นะอะไรสูงกว่าสมองยกเว้นท่าสุญูดมันก็จะไปหล่อเลี้ยงทีนี้การสุญูดเนี่ยต้องวัสจุดูลิลลาห์ต้องสุญูดเพื่ออัลลอฮ์ไม่สุญูดเพื่อที่จะให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ใช่มันก็จะได้แค่นั้นเหมือนกับเวลาเราละหมาดเวลาสุญูดน่ะสุญูดบางคนสุญูดเพื่ออะไรเพื่อจะให้ได้หน้าผากด้านก็ได้หน้าผากด้านละหมาดเพื่อให้หน้าผากด้านก็ได้ด้านได้เรื่องด้านไม่ได้เรื่องผลบุญใช่ไหมนี่อิคลาสต้องทำเนี่ยกรณะอัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์นะถ้าขาดตรงนี้ให้ทำดีทำสวยยังไงฟาวหมดนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปอัปเกรดละหมาดของเราเนี่ยอย่างกรณีอย่างที่ว่าเนี่ยทำให้มันดีให้มันสวยเนี่ยสุบฮานัลลอฮ์เถียงกันมากซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมวะบิฮัมดิฮิมีวะบิฮัมดิฮิหรือเปล่าอาจารย์บางคนก็บอกไม่ได้มันหะดีษมันอ่อนมันต้องมีแค่ซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมไอ้เราก็แหมอีนิดนึงวะบิฮัมดิฮิก็น่าจะได้นะสาวมันยังไงก็ไม่รู้พอเราไปลงสื่อซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาวะบิฮัมดิอาจารย์ก็บอกวะบิฮัมดิฮิมันไม่มีหรอกมันมีแค่ซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาเค้าก็ตรวจสอบหะดีษกันมาหมดแล้วใช่ป่ะไอ้เราก็สาวว่าท่องมาแต่กันเด็กกับซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาว่าบิฮัมดิฮิหน่อยนึงก็ไม่ได้แล้วจะส่งไปเป็นวิดีโอวิดีโออะไรมันเรื่องเทคนิคการพิจารณาหลักฐานใช่ป่ะอยู่ที่ว่าจะเชื่อใครใช่ป่ะไอ้คนที่บอกว่าบิฮัมดิฮิได้น่ะมูฮัมมัดนาซิรุดดีนอัลบานีนั่นแหละอัลบานีนั่นแหละเขียนว่าหนังสือซิฟาตุสลาตินนบีบอกว่าบิฮัมดีฮีเนี่ยใช้ได้แต่บางคนเขาไม่เอาไงไม่เอาเราก็เสนอเอาต้นใหม่แล้วกันเอาต้นที่ไม่มีใครว่าเลยเอาต้นแข็งเป๊กเลยต้นไหนเวลารุกวะกัสยูดเอาต้นไหนเนี่ยได้ต้นอื่นบ้างยังเนี่ยก็ไม่อัปเกรดกันเลยเลยเกิดใช่ป่ะسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي เอามาจากตรงไหนเนี่ยเอามาจาก فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ตรงไหนเนี่ยอิดาจะเคยดูคลิปที่มันละหมาดตะเราะวีห์มั้ยคนแถวบังกลาเทศหรือคนแถวไหนไม่รู้ละหมาดตะเราะวีห์มันอ่านฟาติฮะห์น่ะอ่านเร็วมากเลยนะเพราะไอ้ต้นนี้มันอ่านอิซานบิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรเราะฮีมอิซานจาอานอินนะฮูกานะตะวาบาพี่น้องโอ้เราก็เพิ่งจะรู้ว่ามันอ่านต้นนี้เลยนี่อินนุกานะตะวาบาใช่ป่ะอาจารย์ลงมาเนี่ยซูเราะห์นี้ลงมานบีไม่ได้ว่าต้นอื่นเลยจนกระทั่งท่านวะฟาตท่านว่าต้นนี้เลยฟะซับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรใช่ป่ะนบีก็ตีออกมาเป็นคำซิกรุลลอฮ์หรือตัสบีห์มันมีครบของมันซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบานาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฟิรลีเอาว่าดีล่ะسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي สุญูดนานยังเนี่ยแค่ว่าครั้งเดียวเนี่ยนานแล้วนะแต่ถ้า
ไอ้นั่นก็เป็นเหนียวเดียวใช่ป่าวเราเป็นมุมินเนี่ยต้องทำให้ดีทำให้สวยทำแบบสุดฝีมือทำอิบาดัตเนี่ยจะถวายอัลลอฮ์เนี่ยเพราะอัลลอฮ์สำคัญอัลลอฮ์สำคัญที่สุดเราจึงทำถวายอย่างสุดฝีมือแต่กระนั้นมุมินยังเกิดความประหวั่นว่าทำอย่างสุดฝีมือแล้วเนี่ยยังไม่สมกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์กลัวว่าจะมีข้อบกพร่องกลัวว่าจะไม่ถูกตอบรับนี่คือมุมินเวลาทำอิบาดัตทำอย่างสุดฝีมือแล้วยังเสียวอยู่เลยว่าจะไม่ผ่านแต่ถ้าเป็นมุนาฟิกทำชุยชุยทำลวกลวกทำแบบสุกเอาเผากินทำไปงั้นแหละทำให้ผ่านๆแล้วก็มั่นใจว่าเรียบร้อยกูได้แล้วคะแนนเต็มนี่มุนาฟิกเลือกเอาอิบาดัตเราจะเอาแบบไหนนะทำให้สุดฝีมือแต่มองดูแล้วโอ้โหความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์กับอิบาดัตที่เราทำเนี่ยเป็นไงอัลลอฮ์จิบจิบให้ทำเต็มที่ยังไงก่อนจิบจิบอย่าว่าแต่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เลยมันสมก็จะได้สวรรค์ของพระองค์หรือเปล่าราคาของสวรรค์นะมันแพงนะมันเป็นสินค้าราคาแพงไม่ใช่ของแบกกระดิ่งอิบาดัตที่เราทำละหมาดที่เราทำเนี่ยมันพอกับคุณค่าของสวรรค์ของอัลลอฮ์จะซื้อกุญแจสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้หรือเปล่าต้องมองงั้นนะเราจะได้ทำให้มันดีขึ้นทำให้มันสวยงามขึ้นข้อที่สองสำคัญเลยขาดไม่ได้ข้อที่สามขาดไม่ได้เมื่อกี้ซิดกุลาซีมาก็คือมีใจจริงตั้งมั่นด้วยความสัตย์จริงเอาจริงเอาจังเวลาในการทำอิบาดัตสองมีความบริสุทธิ์ใจสามถูกต้องตามหลักการเพราะอัลลอฮ์สร้างชีวิตของพวกเราทั้งหลายมาอัลลซีคอลักัลมาตวัลฮายาตพระผู้ทรงสร้างพระผู้ทรงสร้างความตายและชีวิตเลียบลูวะกุมอายุกุมอะห์ซันอามะลาเพื่อที่พระองค์จะได้ทรงทดสอบสู่เจ้าทั้งหลายว่าคนไหนในหมู่สู่เจ้าที่มีอามัลที่สวยงามที่สุดอะซันวะอามะลาอามัลที่สวยงามอิบาดัตที่สวยงามคืออะไรอัคลสุฮูวะอัสวะบูบริสุทธิ์ใจที่สุดถูกต้องที่สุดเพราะนั้นถูกต้องแต่ไม่บริสุทธิ์ใจอิบาดัตนั้นเป็นไงฟาวแต่อาจจะใช้ได้นะคำว่าใช้ได้แปลว่าอะไรละหมาดครบถูกต้องตามชะรอตเงื่อนไขทุกประการเลยละหมาดใช้ได้ไหมใช่ได้แต่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจละหมาดนั้นได้ผลบุญไหมไม่ได้ผลบุญไอ้คำว่าใช้ได้แปลว่าไม่ต้องกลับไปรีเพย์ละหมาดใหม่ไม่ต้องกอดอใช่แต่มันผ่านไปเลยโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดใช่ไหมในขณะเดียวกันทำถูกต้องขาดอิคลาสฟาวมีอิคลาสแต่ทำไม่ถูกฟาวอีกเหมือนกันเพราะเผลอละหมาดใช้ไม่ได้องค์ประกอบมันต้องคู่กันไปเพราะนั้นเวลาเราจะดูคนน่ะที่เป็นคนรักของอัลลอฮ์เนี่ยก็ใช้ตัวนี้อีกเหมือนกันพี่น้องใช้ตัวเนี้ยในการที่จะได้วัดดูว่าใครนะใครเป็นของจริงเหมือนกันเถอะนะเรื่องมุตาบะฮ์ก็คือการปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอ้าวมีคำกล่าวของซะลัฟซอลิหอบูยะซีดอัลบัสตามีเสียชีวิตปี261นี่แปลว่ายังไม่พ้น300ปีแรกลาวนะซัรตุมอิลารัจุลอูฏิยะมินัลกะรามาติฮัตตายัรตะกิยะฟิลฮาวาอิฟะลาตักตัรูบิฮิฮัตตาตันซุรูไคฟะตัจิดูนะฮูอินดัลอัมริวันนะฮยิวะฮิฟซิลฮุดูดวะอะดาอิชชะรีอะห์มาดแมนว่าท่านทั้งหลายกำลังจดจ้องดูคนคนหนึ่งซึ่งเขาถูกมอบกะรามัตให้แปลว่ามีเรื่องพิเศษวิเศษเกิดขึ้นกับเขาเรื่องเหนือธรรมชาติมันเกิดขึ้นกับเขาจนกระทั่งเขานี่สามารถเหาะขึ้นไปในอากาศได้ก็อย่าหลงเชื่อคนคนนั้นจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้พิจารณาดูเสียก่อนว่าท่านจะพบคนคนนั้นในสภาพใดในเรื่องที่เป็นคำสั่งใช้และคำห้ามที่อัลลอฮ์ใช้ในหัวนี่ทำหรือเปล่าโอ้มีกะรามัตแต่ปรากฏละหมาดไม่เอาแต่มันมีความวิเศษมันเหาะเหินเดินอากาศได้มันหายตัวได้
ดูที่คำห้ามซิว่ามันปฏิบัติตนยังไงที่อัลลอฮ์ห้ามปรากฏไอ้นี่ทำหมดเลยนะการรักษาขอบเขตของศาสนาและการปฏิบัติชริอัตต้องดูว่าคนคนเนี้ยปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักการของศาสนาไหมเพราะอะไรเพราะวะลีมันมีสองอย่างหนึ่งวะลีอุรเราะห์มานคนรักของอัลลอฮ์พระผู้ทรงเมตตาคือวะลีแท้จะมีกะรมัดไม่มีกะรมัดไม่สำคัญวะลีประเภทสองวะลีอุชัยฏอนคนรักของชัยฏอนมันมีฤทธิ์มีเดชมันล่อลวงคนได้มันเหาะเหินเดินอากาศมันเดินบนน้ำได้ใช่หรือเปล่าเคยได้ยินไหมล่ะเรื่องแปลกๆแบบเนี้ยเออแล้วมันไม่ใช่มุสลิมซะทีทำไมมันมีกะรมัดมันไม่ใช่กะรมัดมันทำได้ฉะนั้นเราจะแยกแยะได้ว่าใครเป็นคนรักของอัลลอฮ์น่ะดูที่การปฏิบัติตนของคนนั้นว่าถูกต้องตามหลักการของศาสนาหรือไม่เพราะนั้นอิบาดะห์จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายเพราะเราไม่สามารถจะพ้นจากความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ได้เลยแม้เพียงเสี้ยวลมหายใจหากบุคคลใดกล่าวอ้างว่าการหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ด้วยการไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับของหลักการของศาสนาแล้วเช่นอ้างว่าตนบรรลุถึงสภาวะหนึ่งที่ตนได้ฝึกตนมาแล้วเช่นถึงขั้นมัตตบัตตุโยถึงขั้นที่7ลำดับที่8ได้อภิญญาทั้ง7ได้อะไรต่ออะไรพ้นจากความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วเรื่องละหมาดนี่โอ้ยพวกเด็กๆไอ้พวกยังไม่พ้นคนอาวามสำหรับเรานี่พ้นแล้วความเรื่องจะต้องมาละหมาดนี่เราไม่ต้องแล้วไอ้หัวเนี่ยทำมันไม่บ้าทำมันไม่บ้านะมีปัญหาแล้วกลายเป็นคนที่โง่ที่สุดในบรรดาผู้คนทั้งหลายและหลงผิดอย่างสุดกูที่สุดนี่คือคำกล่าวนักวิชาการเพราะนั้นเรานี่มีสามารถจะหลุดพ้นจากความเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ไปได้เลยเข้าใจไหมทุกขณะจิตของเราทุกจังหวะชีวิตของเราถ้าเรามีเจตนาและเข้าใจว่าอะไรที่เป็นความดีเราน้อมนำปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์โดยเจตนาเป็นที่ตั้งอะไรเป็นความชั่วเราหลีกห่างโดยมีเจตนาปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นที่ตั้งมันจะเป็นอิบาดัตทั้งหมดเดินก็เป็นอิบาดัตนั่งก็เป็นอิบาดัตกินก็เป็นอิบาดัตนอนก็เป็นอิบาดัตอิบาดัตแท้ๆก็เป็นอิบาดัตที่เพิ่มพูนขึ้นไปอีกเช่นละหมาดเป็นอิบาดัตโดยกับตัวของมันมันก็กลายเป็นอิบาดัตที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคือจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันต้องสัก3ชั่วโมงแต่เขาบอกว่าหมดเวลาแล้วให้เวลาแค่นี้ธรรมดาก็จะมีคำถามไม่ใช่ไอ้จอย15นาทีเลยอ้าวไหวไหม15นาทีไหวนะคือฉันเนี่ยก็มารอแต่กระบ่ายโมงเหมือนกันนอนในรถมางีบแล้วนะคือเป็นวิทยากรมันก็ต้องนี้แหละเวลาไปไกลๆไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเอาเราไปไหว้ไหนจะเอาไปขึ้นเวลาใดจะให้กินตอนไหนอะไรก็บอกกันแล้วแต่เธอไหนๆมาแล้วฉันก็กลับไม่ได้จะพาขึ้นเขาลงห้วยที่ไหนเอาไปยกต้มยำทำแกงที่ไหนก็เชิญมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเราก็ต้องรับสภาพนะก็ดีก็ได้ฟังอะไรดีๆนะได้ฟังอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานพูดก็ได้สาระดีสิ่งที่มันเป็นจังหวะชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยพี่น้องนะดูคำกล่าวของนักวิชาการนิดนึงวัลวักตุอัมฟัสมาอูนีตะบิฮิฟซิฮิวะอาราฮูอัสฮะลมาอะลัยกะยะฎีรุจังหวะของชีวิตคือเวลาใช่มั้ยเวลาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านต้องเอาใจใส่ในการดูแลมันถ้าใครมาตั้งแต่เช้าใครมาตั้งแต่เช้ายกมือขึ้นไอตอนเช้าที่มาน่ะเจตนายังไงจะมารับรางวัลหรือว่าจะมาจับชื่อ
ถ้าท่านตั้งเนียดตั้งเนียดว่าจะมาเอาความรู้นะนะจนกระทั่งถึงเวลาเนี้ยนี่เราได้ผลบุญในการแสวงหาความรู้ใครที่ออกไปในวิถีทางของอัลเลาะห์นะแสวงหาความรู้อัลเลาะห์จะเอื้ออำนวยเส้นทางที่จะไปสู่สวรรค์ให้ใช่มั้ยใครที่แสวงหาความรู้เขาอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์จนกว่าเขาจะกลับบ้านนี่อยู่ที่เจตนาที่ท่านตั้งไว้เมื่อเช้าตอนนี้ก็ยังไม่สายนะตั้งซะเลยเหลืออีก15นาทีเนี่ยเป็นอิบาดัตไม่สูญเปล่าเลยบอกว่าโอ้โหวันนี้เสียเวลาทั้งวันเลยอยู่ที่สินธรถ้าเรามีเนียดอย่างนี้เสียเวลามั้ยไม่เสียสิเนียดดีอ่ะถ้าเนียดมาน่ะเดือนนึงแหมเดือนละครั้งใช่เปล่ารางวัลน่ะทีหลังยาวเป็นใหญ่มีบ้างน่ะได้ไหมได้อ้าวทำไมล่ะเอาดุอาเขาบอกว่าอย่างนี้ดุอาที่นบีสอนน่ะولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا และโปรดอย่าได้ทำให้ดุนยานั้นเป็นที่ใฝ่ฝันใหญ่สุดสำหรับเราใหญ่สุดอย่าเอาดุนยาเป็นเรื่องใหญ่สุดและถ้าเป็นเรื่องเล็กแหละพอได้ไหมเรื่องรองอ่ะอย่าทำให้ดุนยาเป็นที่สุดแห่งความรู้ของเราคือเรียนรู้มาเพื่ออยากจะได้ดุนยาถ้าอย่างนี้วิบัติแต่ไม่ได้หมายความว่าเรียนรู้มาแล้วไม่เอาดุนยาเลยดุนยาทีหลังเพราะว่าเราก็ต้องกินลูกเราก็ต้องกินใช่หรือเปล่าอย่าเอาดุนยาเป็นใหญ่เราเนี่ยอย่าเอาดุนยาเป็นใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เอาดุนยาเลยมันทำได้เลยทำไม่ได้หรอกแต่ว่าอาจารย์บางท่านท่านอาจจะทำได้นะอาจารย์บางท่านท่านอาจจะทำได้คือไม่ได้สนใจไงจะให้ซองไม่ให้ซองฉันไม่เกี่ยวแล้วฉันไปเนี่ยบางคนก็ทำได้นะฉันก็ทำได้เหมือนกันแต่ก็ไปแบบร้องไห้แบบกระซิบอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ขนุนเชื่อมมาถูกบางที่เนี่ยอะไรรู้ไหมไข่มึงดีไข่ว่าให้เป็นกระเช้าได้โรตีสายไหมสองถุงทำดูลินเลยกัดฟันอย่าเอาเรื่องนี้เป็นใหญ่อย่าเอาเรื่องนี้เป็นใหญ่แต่ถามว่ามันไม่มีคิดเลยมันคงทำได้ไหมมันก็คงจะยากมันมีบ้างและชัยฏอนมันต้องจะทำลายอยู่แล้วเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่สู้กับมันนั่นแหละอยู่ที่เราจะทำใจยังไงดังนั้นเวลาคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านจะต้องเอาใจใส่ในการดูแลรักษามันนะและฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายยิ่งนะที่มันจะสูญไปเวลาเนี่ยสูญไปง่ายๆเลยโดยเฉพาะไอ้คำพูดที่พูดว่าฆ่าเวลาเราเนี่ยอย่าฆ่าเวลาของตัวเองนะเพราะการฆ่าเวลาเท่ากับทำให้ส่วนหนึ่งจากอายันของเราหมดไปจงทำให้เวลาซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งจากอายันของเราเนี่ยให้มันมีชีวิตชีวาด้วยการทำอิบาดะห์อิบาดะห์ง่ายๆบางคนเข้าใจว่าอิบาดะห์เนี่ยมันก็คือละหมาดมันไม่ใช่มันหลายอย่างไงเดินไปยิ้มให้เป็นความดีไหมยิ้มให้ต้องลงทุนอะไรไหมเนี่ยพูดดีๆกับเขาอัลกะลิมาตุตอยบะตุซอดะกะตุนคำพูดที่ดีมัธุรสวาจาเป็นซอดะกะพูดดีๆกันเจอหน้าให้สลามกันให้สลามเรื่องดีไหมนี่ไงมันเยอะแยะตะแปะไก่เรื่องความดีที่เป็นอิบาดัตเนี่ยสุดแต่ว่าจะทำหรือเปล่าเพราะบอกว่าอัลไคลุกะซีรุนวะกะลีลุนฟะอิลูฮูความดีนั้นมีมากแต่คนทำน่ะน้อและเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากๆพูดจาดีๆเห็นไหมก็ได้แล้วนี่เป็นอิบาดัตเราใช้มันบางคนบอกฉันไม่มีเวลาเราจะทำอิบาดัตน่ะเอาเวลาไปทำอะไรนะอิบุซามานานาวัลอิบุฟีนาวะมาลิซามานินาอิบุนซิวานาเขาว่าไงนะอิบุซามานานาวัลอิบุฟีนาเราไป
ตำหนิติเตียนเวลาของเราทั้งๆที่ข้อตำหนิมันอยู่ในตัวเราว่ามาลิซามานีนายบุญสิวานะไม่มีข้อตำหนิใดๆสำหรับเวลาของเรายกเว้นตัวเราเรานี่แหละบริหารจัดการเวลาไม่เข้าท่าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวเวลาจะกลับใครอาศัยรถคนอื่นมาบ้างยกมือขึ้นเราไม่ต้องขับรถใช่ป่ะปากเราว่างไหมเดี๋ยวปากก็จะไม่ว่างเลยจะพุงกันเลยสิเออแต่ถ้าเกิดเรานี่ไม่เอานะกว่าจะถึงบ้านเนี่ยคงได้หลายกระบุงเลยทีเดียวว่าต้นไหนสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีสุบฮานัลลอฮิลาวีมว่ากันไปในรถเนี่ยไอ้คนขับว่าได้ไหมทำไมล่ะใครมันเอาปากไปคาบพวงมาลัยไว้ล่ะผมเนี่ยเวลาจะดิกรุลอดได้ดีที่สุดเวลาหนึ่งเวลาผมขับรถออกไปต่างจังหวัดจะไปบรรยายเนี่ยแหละกว่าจะไปเนี่ยเราตั้งไว้เลยว่าหลักกิโลเมตรตรงนี้ซอลวาดไปจนกระทั่งถึงตรงนู้นพอถึงตรงนู้นจะซอลวาดต่อหรือจะว่าเปลี่ยนไปต้นอื่นเพราะนั้นเวลาเราไปในรถเนี่ยเราสบายใจถ้าเรามีดิกรุลอดเราอยู่กับอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าก็ไม่ต้องไปกลัวแม้กระทั่งไปคนเดียวลงจากรถคนถามว่าเอามาคนเดียวเหรออาจารย์คนน่ะคนเดียวคนน่ะคนเดียวแต่ที่ไม่ใช่คนน่ะเหี้ยใช่ป่ะก็เราที่ครุ่นรอไปถามว่าใครจะอยู่กับเรามาลายกัดเต็มไปหมดแหละแต่ถ้าเกิดเราเปิดเพลงไปบึม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 ใครจะอยู่กับเราใส่ตอนเต็มรถเลยไอ้นี่ก็เหมือนกันคนน่ะคนเดียวแต่ที่ไม่ใช่คนน่ะก็เพียบเหมือนกับรับตามรายทางขึ้นมาใช่ป่ะเพราะนั้นมันเรื่องซิกรุลลอฮ์เวลาซิกรุลลอฮ์เนี่ยมันมีแต่เราเนี่ยไม่รู้จักจะใช้มันบางคนเปิดเครื่องซักผ้าเปิดน้ำยืนดูน้ำกว่าน้ำจะถึงในระดับมันอ้าวใส่น้ำผงซักฟอกอ้าวเปิดเครื่องตีผงซักฟอกยืนดูอ้าวยิบนี่ใส่เซตปิดอ้าวยืนดูอีกหมุนก็ช่วงนั้นน่ะเราก็ไอ้นั่นไปสิเราก็ว่าไปสิง่ายๆละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่มั้ยไม่ต้องไปสนใจใครใครจะเห็นไม่เห็นไม่รู้ค่ะดิกรุลลอฮ์ของข้ามันเปลี่ยนได้เข้าใจยังเราสามารถจะบริหารเวลาทุกจังหวะของชีวิตจะหยุดนิ่งหรือจะเคลื่อนไหวเราสามารถที่จะกระทำการซิกรุลลอฮ์หรือทำให้เป็นช่วงเวลาที่มีชีวิตได้ไม่ใช่เวลาที่ตายไอเราไปฆ่ามันซะแล้วไปฆ่ากันละครไอเนี่ยใช่ฆ่ากันละครฆ่ากันหนังนะฆ่ากันรายการวาไรตี้ใช่เปล่านอนดูรายการอัลลอฮ์มันถ่ายอะไรตาอะไรกันอะไรดาวินชีอะไรเงี้ยใช่ป่ะก็นอนดูแล้วก็นอนดูไอ้จบรายการนี้ก็ต่อรายการนี้จบรายการนี้ยังไงละครไอ้ช่องที่มันเป็นช่องอะไรไม่ใช่พีทีวีอัลลอฮ์ไอ้ตัวดีในช่องวันเนี่ยเสือชนีเก้งอะไรเนี่ยผ่านฉันเดินผ่านฉันไม่ได้ดูหรอกฉันไม่ชอบไอ้พวกกระเทียมพวกอะไรไม่ชอบนะคือเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยบางคนไปนอนดูทั้งวี่ทั้งวันอยู่กับเรื่องพวกเนี้ยถามว่านั่นแหละค่าเวลาทั้งที่เวลามีคุณค่าคอควายสระไม่เองแต่เราไปฆ่ามันคอระฆังไปฆ่าเพราะนั้นจงทำให้เวลามีชีวิตชีวาด้วยการอิบาดะห์ซึ่งอิบาดะห์นั้นง่ายๆอะไรที่เป็นความดีนะให้ทำนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพวกเราไว้ทุกคนและอย่าผัดจริงๆต้องผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ผัดนะผัดวันประกันพรุ่งทำได้ตอนนี้ให้เร่งทำไอ้ประเภทจะเอาไว้ก่อนอินชาอัลเลาะห์นะอินชาอัลเลาะห์จ้ะไอ้นี่ไม่ได้ไปหรอกไม่ได้ไปทำหรอกใช่มั้ยเนี่ยตกลงจะไปหรือเปล่าเนี่ยจะไปเยี่ยมคนป่วยอินชาอัลเลาะห์จ้ะไม่ได้ไปหรอก
ไปก็ไปเลยตัดสินใจไปฉันเนี่ยยังเสียดายว่าคนรู้จักกันเนี่ยเพิ่งเสียไปวัน2วันเนี่ยอัลเลาะห์ว่าจะผลสุดท้ายไปเจอกันก็ไม่ได้คุยกันแล้วเพราะแกไม่พูดแล้วนอนเฉยเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้รีบไปล่านิดนึงเพราะอะไรเพราะรู้ว่าแกไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมล่ะไงแกก็ต้องนอนรออยู่นั่นแหละยังไม่อาบน้ำก็ไปทันวันนั้นไปเยี่ยมคนตายมันต้องรีบลงไปดึกๆก็ได้เขาไม่หนีไปไหนหรอกใช่ไหมนะเพราะนั้นไอ้จ้าเนี่ยมันทำให้เราเสียอะไรต่อมีอะไรเขาจึงบอกว่าเวลาอยู่ในยามเช้าอย่าผัดจนกระทั่งถึงเวลาเย็นอยู่ยามเย็นอย่าผัดจนกระทั่งถึงเวลาเช้าให้เร่งรีบซะเพราะเราไม่รู้ว่าเราอาจจะไม่ได้ตื่นขึ้นในวันพรุ่งก็ได้กี่มากน้อยมาแล้วที่คนคนหนึ่งข้ามยกเท้าของตนข้ามธรณีประตูบ้านแล้วก็ไม่ได้วนกลับมาอีกเลยระวังให้ดีนะจะถึงบ้านกันหรือเปล่าเนี่ยเพราะนั้นนั่งไปบนกระบะเนี่ยรู้ว่านั่งไปหลังในที่กรุดล้อไปเข้าใจเปล่าเพราะเราไม่รู้ไงรู้ไหมความตายเนี่ยมันมี SMS มาแจ้งว่าคุณจะเสียชีวิตเมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่มีตัวบอกแต่มันมีสัญญาณบางอย่างรู้ไหมสัญญาณของความตายคืออะไรเห็นอะไรบนนี้ไหมนี่แหละสัญญาณบางคนบอกว่าเอ้ยผมเนี่ยทำไมผมมันงอผมมันขาวหลายเส้นอายุเท่าไรแล้วบางคนเนี่ยถามว่าผมเนี่ยอายุเท่าไรแล้วพี่น้องเรื่องอายุเขาไม่ให้ถามกันอ้าวในหนังสือซอฟวะเขาเล่าถึงเรื่องอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมุลลอฮ์ครั้งหนึ่งมีคนคนหนึ่งมาถามอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมุลลอฮ์ว่าอายุของท่านนั้นสักเท่าไหร่อิหม่ามชาฟิอีบอกว่าครั้งหนึ่งแกไม่ตอบนะแต่แกเล่ารีวายะห์ให้ฟังครั้งหนึ่งมีบุคคลคนหนึ่งมาหาอิหม่ามมาลิกอิบนุอานัสก็คืออิหม่ามมาลิกีครูของท่านซึ่งนะอิหม่ามมาลิกีเนี่ยแน่นอนท่านก็มีอายุมากแล้วแหละมีคนมาถามอิหม่ามมาลิกีถามว่าอายุท่านเท่าไหร่แล้วอิหม่ามชาฟีอยู่ด้วยท่านจึงรายงานเรื่องนี้อิหม่ามมาลิกีบอกไปดูธุระของคุณถ้าแปลอย่างบ้านเรานี่ไปดูเรื่องของแกอย่ามาถามฉันมีรายงานเพิ่มเติมว่าเหตุที่ไม่ให้ถามเรื่องอายุเพราะถ้าต่อไปด้วยกับตัวเลขที่น้อยก็จะถูกดูแคลนว่าเฮ้ยยังเด็กอยู่เลยเด็กวันซื่อแต่ถ้าต่อไปด้วยตัวเลขที่มากก็จะถูกดูแคลนว่าหงำเหงือกแล้วเพราะนั้นเรื่องอายุอย่ามาถามกันประเด็นก็คือนะเมื่อเรามีลมหายใจอยู่ใช้ช่วงเวลานั้นแหละในการประกอบคุณงามความดีสั่งสมมันให้มากอย่าผัดวันประกันพรุ่งเวลาเนี่ยมันไม่รอท่าเพราะนั้นเอามันผ่านไปแล้วเนี่ยมันเอากลับคืนไม่ได้นะอะไรก็ได้เนี่ยอย่างวันเนี้ยถ้าเราอยู่ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงจบโดยมีเจตนาว่ามาเนี่ยเพื่อจะมาเติมเต็มความรู้เพราะเราเป็นประเภทน้ำยังไม่เต็มแก้วไอ้ประเภทเขาเต็มแก้วไปแล้วก็ปล่อยเขาไปประเภทครกคว่ำเทน้ำเท่าไรมันก็ไม่เข้าไอ้อย่างนั้นปล่อยเข้าไปไอ้เรานี่ยังไม่อิ่มยังไม่พอไลยัสบะมุมินุนมินไคร์ฮัตตายากูนะมุนตะฮาวันจันนะมุมินจะไม่มีวันอิ่มจะไม่มีวันพอจากความดีส่วนหนึ่งจากความดีคืออะไรแสวงหาความรู้เราจะไม่มีวันอิ่มจะไม่มีวันพอตราบจนกระทั่งท้ายที่สุดของมุมินคือสวรรค์นี่แปลว่าเรียนแค่กูโบหรือเรียนยันสวรรค์ยันนู่นตั้งใจอย่างนี้ทุกครั้งที่เรามาอาจารย์ทุกคนที่มาพูดให้ความรู้มากมายตั้งใจฟังให้ดีความรู้ไม่ใช่ของสงวนอยู่ที่คนหนึ่งคนใดความรู้เป็นเรื่องสากลเป็นเนี่ยมัดที่อัลลอฮฺประทานให้เหมือนสายฝนเวลาฝนตกเนี่ยไอ้ขี้เมามันก็อยู่กลางสายฝนตัวอิหมัมก็โดนฝนไอ้คนขายยาบ้าก็โดนฝนไอ้ตูก็โดนฝนไม่ใช่ไอ้ตู
หมูหมากาไก่มันได้กันหมดอ่ะต้นอะไรจะต้นอะไรมันก็ได้กันหมดผลเวลาลงอย่างนั้นความรู้ก็เป็นเช่นนั้นลงอย่างนั้นลงอย่างนะตกลงไม่มีคำถามอะไรใช่ไหมน่ะมีคนยกมือครับเข้าเชิญจ้ะอย่าถามยากนะเดี๋ยวตอบไม่ได้อะไรนะลูกเขยขายที่ได้ให้สกาดกับแม่ยายได้ไหมประเด็นถ้าสมมุติไม่มีใครเลยและแม่ยายเป็นคนจนเนี่ยลูกเขยต้องเลี้ยงไหมต้องเลี้ยงไหมต้องเลี้ยงนี่เป็นคนที่วาจิบจะต้องจ่ายนาฟะกอฮ์เวลาหนึ่งที่อยู่ในภาวะคับขันนะไอความเป็นญาติในลักษณะของการจ่ายนาฟะกอฮ์คือบุคคลที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายนาฟะกอฮ์แก่เขาเนี่ยซะกาตก็ต้องพิจารณาด้วยดีนะอาจจะไม่ซ้ออ่ะทีนี้ประเด็นก็คือเขาให้ดูว่าแม่ยายเรานะเข้าอยู่ในคุณสมบัติ1ใน8หรือไม่คนที่มีสิทธิ์รับซะกาตเนี่ยเขาไม่ได้ให้เรามาคิดเองเขากำหนดมาเลยว่าถ้วยทั้ง8ใบที่เราจะเอาไปใส่เนี่ยมีใครบ้างต้นแม่ยายเราเป็นฟากีรไหมเป็นบ่าวณเวลานั้นจำเป็นจะต้องเลี้ยงไหมดูต่อนะแต่ณเวลานั้นจำเป็นจะต้องเลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปให้มันไม่ซ้อเพราะมันเป็นคนที่เราต้องให้เขาอยู่แล้วแต่ณเวลานั้นเนี่ยวาญิบไหมไอตอนที่เราไปให้จนจริงถึงขั้นที่เราจะต้องเลี้ยงเขาวะหรือเขามีลูกของเขาที่เขาเลี้ยงอยู่ถ้าอย่างนี้ให้ได้เพราะมันยังไม่วาจิบที่เราซึ่งเป็นลูกเขยจะต้องไปเลี้ยงแม่ยายเราในกรณีเขายากจนอย่างนี้ให้ได้กินในฐานะอะไรกินในฐานะฟะกีรก็คือคนที่ยากจนหรือมิสกีนะก็ว่าไปนะเพราะนั้นดูให้มันทั่วในเวลาจะให้ดูขนาดนั้นตกลงให้ได้หรือให้ไม่ได้ก็ดูสภาพในขณะนั้นให้ดูสภาพในขณะถ้าแม่ยายเรารวยร้อยล้านเนี่ยให้ได้ไหมไม่ได้ซะกาตต้องดูให้ดีเอ้าเชิญครับอะไรนะให้แม่ยายแล้วเอาอ๋อเขาคืนไม่ได้แล้วเอ้าเอาคืนได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้ได้ได้มีไหมคำถามอื่นไม่มีนะตกลงก็คืออย่าถามกันเรื่องอายุนะถามเรื่องอายุผมเนี่ยโดนถามเรื่องอายุมากฮะตกลงเท่าไหร่ไม่ก็ไม่หลงกลง่ายๆหรอกนะคือมันไม่ใช่เรื่องอายุพี่น้องมันอยู่ที่คนแต่ละคนคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเราต้องยอมรับว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันผมน่ะโตก็แก่เลยใช่ป่ะพอโตน่ะมันก็แก่เลยเห็นผมอย่างเนี้ยผมผ่านโลกมาพอสมควรนะผมผ่านอะไรตาอะไรมามากเลยผ่านมาเยอะเลยทีเดียวเลยเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องอายุเป็นเพียงตัวเลขใช่ป่ะอันเนี้ยคือบางคนไปถามเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันมีหลักฐานว่าไงก็เนี่ยผมไปเจอมาแล้วอิหม่ามชาฟิอีบอกมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะในการที่จะไปเที่ยวถามเรื่องอายุเพราะบางคนเขาไม่สะดวกจะตอบโอเควัลลอฮุอาลัมบิศวาบพี่น้องเวลาซอฮาบะห์เขาเจอกันเวลาเขาจะแยกกันเขาจะอ่านซูเราะห์หนึ่งเพื่อเป็นการเตือนใจระหว่างกันนะก็คือซูเราะตุลอัสรีแล้วก็ขอดุอาการขอดุอาปิดประชุมเนี่ยมีในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันซูเราะตุลอัสรีอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศร
อินนัลอินซานะละฟีคุสอิลลัลละซีนาอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาตวะตะวาศอูบิลฮักกิวะตะวาศอูบิศศอบรبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجل فينا شقيا ولا محرومااللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعل الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنااللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ومن لا يرحمنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحميناللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين اللهم اجعل خير أعمالنا وآخرها وخير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحميناللهم بارك لصاحب الضيافة اللهم بارك على صاحب الطعام اللهم بارك عليه وعلى أسرته ووسع له في رزقه واجعل رزقه رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم اشكر حسناته واغفر سيئاته وتقبل إطعامه وتقبل صدقاته اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمينربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمينصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد رب صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله روكي الحمد لله روكيอัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการAlhamdulillah, Alhamdulillah, 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 Alhamdul